ีครับชื่อแจ็คครับดันเนนาทแก้วกำเนิดครับจากเว็บ BMW Society ครับที่ชอบรถ BM เพราะว่าตอนเริ่มทำงานแรกๆครับประมาณปี2000นะครับเห็นรถ BM แถวๆบริษัทนะครับจอดเต็มเลยก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเป็นรถคันแรกก็อยากได้เป็นยี่ห้อ BM ครับก็เลยเก็บเงินซื้อก็เป็นรุ่น BM ซีรีส์3ครับรหัส E36 318i ครับค่อยๆแต่งนิดๆหน่อยๆมาเรื่อยๆจากนั้นคันที่2ก็ยังเป็น BM ซีรีส์3 Coupe ครับรหัส E36 Coupe เป็น 320i ครับเริ่มแต่งรถมากขึ้นละวางเครื่องอะไรครับเอาเครื่อง 2000 ออกใส่เครื่อง 2008 ครับเป็นรหัส 328iS ครับแต่งเป็น M3 อะไรเงี้ยครับเปลี่ยนรถคันที่3ก็ยังเป็น BM อยู่ครับอันนี้เป็น Z4 ละก็แต่งใส่ล้อไปครับก็คือรถทุกคันชอบแต่งหมดเลยปี2012ครับก็ซื้อ Z4 คันนึงครับเป็น BM คันที่4ละตัวนี้จะเป็นเครื่อง 2000 ครับมีเทอร์โบด้วยคันปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น BMW ซีรีส์3เหมือนกันครับเป็นตัว M3 ละนี่รหัส E92 ครับก็เป็นรถในฝันคันนึงซื้อชอบ BM มากครับยังไม่เคยมี M-Power เป็นของตัวเองเลยนี่เป็น M-Power คันแรกเลยครับที่ซื้อมาสำหรับ BMW E92 นะครับ M-Power ตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษครับเป็นระบบ Dual Clutch Transmission คือมีคลัตช์2ตัวเวลาเปลี่ยนเกียร์จะรู้สึกว่าสมูทมากรอบต่อเนื่องนะครับไม่ตกสำหรับ BMW M3 คันนี้ก็มี Modify นิดๆหน่อยๆครับอัปเกรด ECU ครับ Remap จากเดิมโรงงานให้มา420แรงม้าครับก็เพิ่มอีก30แรงม้ามีเปลี่ยนท่อไปครับยี่ห้อ Amitrix ครับของไต้หวันเป็นระบบ Valve Control ครับเปิดปิดเสียงได้ครับส่วนล้อครับก็เป็น BBS FI ครับสายยางมิชลินครับสำหรับแฟนๆเว็บไซต์ boxerracing.com นะครับผมก็เป็นแฟนอีกคนนึงครับคือเข้ามาดูเว็บไซต์นี้บ่อยมากเลยรถสวยๆเยอะเลยสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์ BMW ใช้อยู่ครับก็แนะนำเลยครับก็เป็นรถที่ดีนะครับผมก็ใช้มาหลายคันละก็รู้สึกประทับใจครับเอาไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วก็คือพบกันที่กิจกรรมของเว็บ BMW Society.com ครับ